ามที่ผมทำอะไรเจอไปบ้านกันพี่นุ่มมาแล้วครับยังไงครับขอบคุณครับอ้ำดีหว่าอ๋อยังวันที่9เนาะสวัสดีครับวันที่9เอาช้างโคมือก่อนครับครับก็วันนี้ครับมาร่วมงานช้างโคบูคูคลับครับผมก็เพื่อนๆได้วนเวียนกันมาขึ้นกันบ้างเยอะแล้วก็ถึงตอนนี้ถึงตาเราบ้างแล้วครับผมเป็นไงบ้างกับการที่ได้มาทดลองว่ากับรู้สึกว่ามาเปิด experience ใหม่ๆครับผมแบบ experience of chill อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าจะได้แบบมาชิลกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครั้งแรกครับผมก็แบบได้นั่งล่องเรือเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็อยากลองดูบ้างเหมือนกันกิจกรรมกับช้างโคบูคูคลับเป็นไงครับอะไรนะครับกิจกรรมกับช้างโคบูคูคลับเป็นไงครับผมว่าจริงๆแล้วคือเขาก็เหมือนแบบมีกิจกรรมแบบชิลๆแบบนี้มาบ่อยเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบอยากให้ทุกคนแบบติดตามไปเรื่อยๆก็เหมือนครั้งนี้เขาบอกว่าจะมีตั้งแต่วันที่12ถึง24ธันวาคมนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้นะครับทางเพจ Facebook ของช้างโคบูคูคลับนะครับก็ไปดูรายละเอียดว่ามีรอบวันไหนบ้างกี่โมงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับสามารถติดตามได้อะไรนะจ๊ะวันนี้เรามาวันนี้มาเอนจอยอย่างเดียวเลยครับมาซิทดาวน์ไดนิ่งครับมานั่งแบบจิบๆดื่มๆกินอาหารครับชิลๆใช่ตามชื่องานเลยครับ The New Experience of Chill อ่ะโอเคฝากกิจกรรมดีๆครับครับฝากกิจกรรมดีๆอย่างนี้ด้วยครับกับช้างโคบูคูครับครับอันนี้ครับขับไปรอบหลายปีนะ5ปีแล้วสำหรับซีรีส์วายอ๋อถ้าซีรีส์วายก็5ปีครับใช่กับเชอรี่เมจิกเป็นไงฮะอันนี้เชอรี่เมจิกก็ฝากติดตามฝากทุกคนด้วยครับผมติดตามนะครับทุกวันเสาร์ครับผมกี่โมงนะ2ทุ่มครึ่งนะครับถูกแล้วทางช่องจีเป็น25ครับผมก็วันนี้9ธันวาคมนี้เป็นวันแรกตอนแรกครับ EP 1นั่นมาอีก2วันเองครับก็พูดสลับไปสลับมาเลยอ่ะพูดไม่ถูกใจก็ตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายซีรีส์แบบแนววายกับเตมานานแล้วด้วยอย่างงี้ครับรู้สึกว่าถ้าจะกลับมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้อยากจะรู้ครับฟีดแบคจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันมาตลอดเลยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันแล้วก็จะให้ทุกคนได้แบบเหมือนได้ติดตามชมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าในเรื่องมันมีเคมีอะไรใหม่ๆที่จะได้เห็นสเตย์กันอยู่ตอนทำงานนิวว่าด้วยบทแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันแตกต่างจากเรื่องก่อนๆที่เคยเล่นมาก็เรื่องนี้ก็เป็นแบบเป็นวัยทำงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมือนเคมีมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การเขาเรียกว่าด้วยวัยของเราด้วยที่โตขึ้นกันทั้งคู่ก็เหมือนกับการทำงานก็จะแบบมีความแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างในเรื่องบทนิวมันจะออกแบบใสๆหน่อยซื่อๆหน่อยเราผ่านประสบการณ์โชนจากการทำงานมาแล้วเราแบบสวิตเตอร์ทำไปยังไงก็ต้องพยายามกดตัวเองลงมาเพราะบางทีก็ยังมีเหมือนแบบพอเล่นๆใช่ไหมครับก็จะมีเหมือนแบบเขาก็จะบอกว่าพุ่มกับเขาจะบอกว่าเอ้ยมันดูมั่นใจเกินไปมันดูแบบไม่ใช่อาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องแบบพยายามกดตัวเองลงมาเพราะบางทีมันแบบถ้าเกิดเราเข้าหมดตัวเองอ่ะมันก็จะสบายตัวไงครับแต่พอเป็นอาชีพมันต้องเหมือนแบบมีความเคอะเขินๆเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหนุ่มอายๆซื่อๆอย่างนี้ยากไหมแต่ผมว่ายากนะคือหลายคนว่าอาจจะง่ายแต่ผมว่าผมยากอยู่ใช่อาชีพในเวอร์ชันไทยเป็นยังไงอ่ะอะไรนะอาชีพในเวอร์ชันไทยเป็นยังไงจริงๆอาชีพในเวอร์ชันไทยก็คล้ายๆกับของทางมหาใช่คือก็คือจริงๆเราก็Cherry Magicเรามาจากทางอะแดปมาจากทางมังงะของญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็คือค่อนข้างจะแบบรีเลทกันอยู่แต่ว่าปรับเป็นบริบทในแบบไทยวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างนี้ครับถ้าตอนกระแสเนี่ยครับเตนิวที่จะกลับไปอีกครั้งครับก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันเลยต้องรอติดตามเหมือนกันวันที่9ธันวาคมครับจริงๆมีคุยกับเลบ้างไหมว่าเฮ้ยแบบเราเคยพีคมาแล้วเนาะแล้วการที่กลับมาเคยพีคด้วยเหรอครับเคยพีคด้วยเหรอเตนิวครับเตนิวคือ5แล้วนะครับมันเหมือนโตมาแบบค่อยๆโตกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้ามันไปเรื่อยๆก็ดีครับแต่ว่าใช่ก็ดีแต่ว่าเหมือนว่าเราไม่เคยได้แบบก้าวกระโดดอ่ะมันถือว่ามันมีแบบค่อยๆโตขึ้นมาอย่างมั่นคงตลอดอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็ดีการกลับมาการกลับมาทำนิวการมากับเตยครั้งนี้เป็นไงฮะคือการมาถ่ายก็จริงๆก็ค่อนข้างราบรื่นนะครับแต่ว่าจะติดตรงที่ว่าเหมือนแบบแต่ละคนงานค่อนข้างงานส่วนตัวก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบเวลาคิวมาเจอกันบางทีก็แบบมีเหนื่อยมีล้าบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเหมือนให้กำลังใจกันไปช่วยกันไปอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนมากลับมาทำงานในรูปแบบโตขึ้นแล้วอ่ะมันก็จะแบบแต่คนมีภาระ
แตกต่างกันไปคนจับตามองเรื่องนี้เป็นพิเศษพี่นิวแบบว่ารู้สึกกังวลหรือว่ากดดันอะไรบ้างไหมไม่กดดันเท่าไหร่แต่ฝากจับตาเป็นพิเศษเลยฝากดูด้วยครับจะฝากจับตาเป็นพิเศษดูได้ทุกตอนใช่ดูได้ทุกตอนมี12ตอนใช่เรื่องนี้มีซีนไหมคะอะไรนะเรื่องนี้มีซีนไหมอะไรซีนเลิฟซีนเลิฟซีนนึกก่อนจริงๆก็มีประมาณหลายฉากอยู่นะครับใช่ซึ่งแบบจริงๆก็ไม่เคยเล่นขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันขนาดนี้เลยเหรอเรื่องก่อนหน้าที่ซีจูบในสารนี่มันเป็นเล่าเหมือนแล้วนะมันไม่ขนาดเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ไม่ขนาดนี้รู้สึกว่าอันนี้มันขนาดนั้นนะครับนี่ยิ่งกว่าที่เคยเล่นมาใช่ใช่แต่สำหรับส่วนตัวนะแต่คนอื่นดูอาจจะแบบโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรไม่ได้เรื่องใช่ไม่ใช่อะไรนะมันเขาเรียกว่ามันไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนหมายถึงว่าแบบแต่ก่อนมันแบบอาจจะแบบแค่อนุบาลเรื่องต่อมาเป็นประถมเรื่องนี้มันรู้สึกว่าเหมือนแบบไว้ทำงานจริงๆอ่ะมันแบบเริ่มแบบไว้ทำงานนี้ก็โหดอยู่นะมันเริ่มดูเดือดนะครับเตเขาส่งอารมณ์ดีไหมฉากดีเดี๋ยวนี้โอ้โหเตเขาเชี่ยวชาญครับเดี๋ยวนี้ใช่เตมีขำกันไหมมีขำกันไหมมีขำบ้างมีเครียดบ้างครับใช่มีเครียดคือเห็นมันซอยนะคือไม่มันเครียดด้วยความว่าเหมือนแบบต้องบิวอารมณ์ต้องแบบทำอารมณ์ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกถ่ายทำกันสนุกครับก็จะปิดกล้องเหลือคิวเดียว2คิวครับจะปิดกล้องแล้วใช่ก็ชิลๆครับถ้าฝันให้แฟนได้ดูไว้จากชีวิตจริงก็จริงคาดหวังก็เป็นความอบอุ่นครับซีรีส์มันจะมีแนวแบบมีความรักแบบหลายรูปแบบแล้วก็มีความรักที่แบบส่วนมากจะเป็นความรักเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้เป็นอะไรกันอย่างเงี้ยคือมันดูแล้วมันจะอบอุ่นหัวใจจะฟูอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนดูกันนะครับกับ Cherry Magic ครับฝากอีกทีนึงนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 20:30 นครับทางช่อง GM 25ครับดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับผม 20:30 นเป็นต้นไปครับโอเคครับขอบคุณครับปิดกับสายตาชี้ได้มั้ยอะไรครับปิดกับให้เลย